เราเห็นในคลิปว่าเขาเนี่ยโยนลงมาพยายามเหลือเกินอย่างสุดความสามารถที่อยากจะเข้าใจพวกคุณนะแล้วก็เดินสวนผมพร้อมกับตะโกนว่าไอ้เพจหัวคุย New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศต้องให้พี่เจ้เล่าจุดพูดเป็นไงผมไม่ได้ไปสนามด้วยอันหน้าสนามจริงๆมีคลิปด้วยนะมีคลิปก่อนเกมที่ถ่ายกับโทรศัพท์เองตัวเองคือหน้าสนามเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรใช่ป่ะจุดพูคือจริงๆหน้าสนามก็ผิดเท่าที่ถามมาคือเขาห้ามจุดในบริเวณการแข่งขันอันนั้นก็ไม่ควรเอารูปนี้ลงก่อนเดี๋ยวเปิดหน้าโทรศัพท์ให้ดูก่อนคือเมื่อวานนี้เนี่ยก็ส่งไปดูก่อนเกมเนี่ยเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวจะเปิดไม่ทันนะให้ดูนี่คือใครที่ดูในไลฟ์จะดูนะนี่ให้เห็นประมาณนี้อันนี้คือหน้าสนามหน้าทางไม่ใช่หน้าสนามในบริเวณ BG แค่หน้าจุดตรวจเฉยๆทางเข้าอ๋อแล้วจุดตรวจก็จะเข้าแล้วเนี่ยนะมันจะมีรั้วอยู่แล้วมันก็คือเป็นแค่บริเวณอ่ะสมมุติถ้าไม่จุดในสนามแล้วจุดอย่างงี้ FC ลงอันนี้ก็ผิดอันนี้จริงๆอันนี้ก็ผิดเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะยังไม่หนักเท่าไหร่อันนี้เบื้องต้นนะเจ้าหน้าที่ไม่ห้ามอ่ะเออเจ้าหน้าที่ไม่คุยอ่ะโอ้โหนี่กำลังจะเล่าเลยไม่ห้ามก็ไม่รู้คือไม่เท่าไหร่อันตรายนะจบการไอ้นี่เข้าไปบอลก็เตะก็ไม่มีปัญหาอะไรในวิธีการเชียร์นี้มันน่าชื่นชมเขาอยู่แล้วแหละเขาก็เชียร์กันความน่ากลัวทำให้กองหลังเกาหลีผู้สาประตูอะไรเงี้ยแบบล้นอ่ะอันนี้ยอมรับว่าดีหมดทีนี้มันไปจบช่วงท้ายเกมจบ U16 ไปขอบคุณแฟนฝั่งตรงข้ามก่อนU17 ไปขอบคุณฝั่งตรงข้ามก่อนเชียร์ไทยพาวเวอร์ก็ขอบคุณแล้วก็เหมือนทุกคนก็ปรบมือให้ตลอดมาตรงกลางพี่พบอ่อนโม้อะไรเงี้ยก็ไปให้กำลังใจจนเดินไปตรงนู้นคนก็เริ่มทยอยออกซึ่งพี่ก็ออกมาเหมือนกันแต่ประเด็นคือก็มีไอ้แก๊งไอ้บูมันยังอยู่แล้วก็ถ่ายคลิปมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจุดพุแฟร์ใช่ไหมแล้วน้องๆก็อยู่ใกล้มากในการแล้วน้องกำลังขอบคุณทีนี้อันนี้เอาความที่พยายามหาข้อมูลที่สุดแล้วนะว่าเจตนาเขาคืออะไรนะเราเห็นในคลิปว่าเขาเนี่ยโยนลงมาเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะโยนใส่เด็กแต่โยนให้มีสีสันอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ประเด็นคือมันมีเจ้าหน้าที่ในการที่ไปห้ามไปห้ามบอกให้ไม่ต้องโยนแล้วก็ให้น้องๆกลับเข้าห้องแต่งตัวประมาณนั้นแล้วเหมือนกับทีมงานเนี่ยคงไปตะโกนด่ามั้งไปตะโกนด่าว่าแบบเอ้ยมึงจุดทำไมหรืออะไรประมาณเนี้ยอย่าโยนอะไรเงี้ยประมาณหรือไปถึงจุดที่ว่ามันก็มีข้อมูลบางส่วนเขาก็แอบบอกว่าเฮ้ยหรือมันมีเรื่องของการที่เหมือนโดนแบบชูนิ้วใส่ฝั่งกองเชียร์หรือเปล่าเขาจึงโยนลงมาใครชูให้อ่ะก็น่าจะเป็นทีมงานสตาฟข้างล่างมาอะไรประมาณเนี้ยจะชูทำไมอ่ะอันนี้ไม่ชัวร์นะคือมันก็เป็นข้อความข้อมูลหลากหลายนะครับทีนี้ประเด็นก็คือหลังจากชูลงมาเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็จุดจนเสร็จแล้วมันก็มีเรื่องหลังจากที่เขาออกจากอาจารย์เพราะเขามองว่าทำไมไม่อยู่ให้จนจบที่เขาร้องเพลงให้ใช่ไหมล่ะประมาณนั้นแล้วมันก็ไปสาบสอบถามตรงโทษนะครับเป็นกูก็ไม่อยู่หรอกก็คือมีกลุ่มเนี้ยไปสอบถามเขาเดินไปที่ตรงบล็อกเวพีใช่จะไปเอาเรื่องคนที่ตะโกนด่าเขาเดินไปได้ซึ่งมีคลิปด้วยนะมีคลิปเห็นหน้าเลยนะเพราะว่าเสียงสปอร์ตถ่ายมาอยู่มีคลิปเห็นหน้าทีนี้ประเด็นคือหลังจากที่เขาออกจากอัธจันทร์เนี่ยอ๋อคือเดินผ่านทีนี้เขากำลังเดินมาประเด็นคือก่อนที่เขาจะเดินผ่านผมเนี่ยเขาเนี่ยไปมีปัญหาด่ากับแก๊งแฟนบอลทั่วไปเพราะแฟนบอลทั่วไปเนี่ยไปด่าเขาไงว่าจุดทำไมก็มึงก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องโดนมึงจุดทำไมก็เลยด่ากลับไปไม่มีปัญหากับแฟนบอลผู้หญิงเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเขาไม่ได้บอกว่าจุดทำไมเท่อันเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องมาหาข้อมูลกันที่หลังแหละว่ายังไงเราค่อยมาคิดต่อเอาที่ให้ไล่ไทม์ไลน์เหตุการณ์ไอหลังจากเดินมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแก๊งแฟนบอลที่เขาไปมีปัญหาหรือไปคุยด้วยเนี่ยไอ้แก๊งเนี้ยก็ด่าเหมือนแบบก็คงเหมือนแบบไม่พอใจอ่ะก็ด่ามีปากเสียงกันหยาบคายทีนี้หนึ่งในบทสนทนาตรงนั้นซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่เสือกโดนพวกพี่เขาเนี่ยเมนชั่นถึงเขาเนี่ยไปคุยกับพี่ผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันซึ่งเป็นลูกเพจเราแล้วเขาก็คงเห็นผมอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ด้วยอาการที่เขาก็คงมึนเมาพอสมควรนะเขาก็ด่าผมว่าไอ้เหี้ยไอ้ตู้เต้ไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เพจเหี้ยเนี่ยเพจหัวคุยที่ด่าพวกเราอ่ะแล้วก็เดินสวนผมพร้อมกับตะโกนว่าไอ้เพจหัวคุยนี่ไม่ควรทำว่ะอันนี้ผมเล่าก่อนนะแล้วผมบอกกันนะว่าพี่ที่ด่าผมว่าผมเห็นหน้าพี่นะแล้วผมก็มีคลิปของพี่ด้วยนะอันนี้ผมพูดพี่ก่อนนะในระหว่างนั้นโชคดีเหลือเกินที่ไอ้ระหว่างที่เขาตะโกนด่าเนี่ยผมยังไม่เอะใจว่ามันเป็นผมเพราะมันอยู่ในระยะห่างในระดับผมคิดว่าคนอื่นสักพักหนึ่งแต่ก็เห็นแล้วล่ะว่ามันน่าจะด่ากูซึ่งพี่คนนั้นมาเล่าให้ฟังทีหลังซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันมีตั้งแต่การที่คุณมีปากเสียงกับผู้หญิง
คุณจะมีผู้หญิงเลือกคุณโยนผู้โดยที่น้องทีมชาติ U17 อยู่ตรงนั้นเพิ่งเตะบอลเสร็จแล้วคุณก็ยังแห่จะไปเอาเรื่องเขาอีกอ่ะผมว่าไอ้ประโยชน์ที่คุณพูดกับผมเนี่ยมันคนโดนด่ากลับไปเหมือนกันนะไม่ใช่แต่แม่ของคุณโดนอยู่ตอนนี้แต่จริงๆอ่ะมันถ้าหวังดีกับทีมชาติมันไม่ควรไปทำอะไรที่มันผิดกฎดิถูกมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรเพราะล่าสุดเราเพิ่งเคยเกิดขึ้นตอนมีนาฟุตบอลชายหาดไงก็โดนปรับไป 2.4 ล้านพี่เขาถามอันนี้พูดซะนะมึงจ่ายป่ะเออคือวันเนี้ยที่คนเขากำลังใช่รุมประนามในพฤติกรรมของคุณเนี่ยคือโอเคผมพยายามแล้วเกินอย่างสุดความสามารถที่อยากจะเข้าใจพวกคุณนะหนึ่งมึงบอกว่ากูไปประนามมึงไปประดามึงแล้วสิ่งที่มึงทำมันเดือดร้อนคนไหมเล่าใช่ไงคุณโยนในที่น้องอยู่ตรงนั้นถูกต้องคุณตะโกนด่าคนอื่นคุณทำตัวเหมือนจะพยายามมีเรื่องกับคนอื่นมีอาการมึนเมาแบบนั้นคุณจุดผู้แฟนโดยที่ตัวพวกคุณเองยังในภาพแทบจะทุรนทุรายหายใจไม่ออกคุณคิดว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเขาไม่เดือดร้อนกับคุณหรอวะใช่ไงคุณจุดโดยที่ 2.4 ล้านบาทจากรอบล่าสุดสมาคมจ่ายตังค์ไม่ได้เพราะว่าไม่แล้วมันเดือดร้อนสมาคมคุณคิดว่าคุณสมยศคุณกรวีเข้ามาเดือดร้อนกับการจ่ายไม่ได้ของคุณเดี๋ยวเขาหมดวาระเขาก็ไปแล้วแต่ทีมที3ได้เงิน 60,000 บาทเนี่ยคุณแทนที่จะเอาไอ้2ล้าน5ตรงนั้นจะไปจ่ายอย่างอื่นยังไม่ได้ไม่ครบเลยแทนที่จะให้น้องๆมันได้เก็บตัวพวกพี่มีส่วนกับการที่พี่ไปจ่ายตังค์ให้เขาไหมวะ